เอ้ากินอย่าให้มันเลอะเทอะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาไปซื้อของเล่นต่อครับหลายคนบอกว่าเวลานั้นย้อนกลับไปไม่ได้และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจนมาถึงวันนี้จากเด็กสาวเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ฉันกลายเป็นคุณแม่ลูก2แล้ววันนี้ขณะที่กำลังพาลูกๆมาเดินช้อปปิ้งและกินข้าวอยู่นี่ฉันก็ดันบังเอิญเจอเขาเดินผ่านมาคนที่ทำให้ฉันคิดถึงเวลาที่ผ่านไปเอ๊ะนั่นมันออฟฟี่นี่บังเอิญจริงๆนายออฟฟี่แฟนเก่าของฉันสมัยวัยรุ่นตอนนี้ฉันเลือกที่จะทิ้งเขาไปเพราะคิดว่าชีวิตของฉันต้องการความมั่นคงมากกว่าความรักจึงไปเลือกคบหากับคนที่รวยมากกว่าแต่เมื่อฉันรวยและมีทุกอย่างแล้วมาถึงตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆก็คือความรักแบบใสซื่อบริสุทธิ์แบบตอนสาวๆยังไงล่ะฉันแกล้งทำไปยืนอยู่ตรงที่เขาเดินผ่านเพื่อให้เขามองเห็นแต่เขากลับเดินผ่านฉันไปเฉยๆซะอย่างนั้นน่ะทำเป็นจำไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฉันทักเขาก่อนก็ได้นี่ออฟฟี่เป็นยังไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะทำเป็นจำฉันไม่ได้หรือไงอ่ะฮะอ้าวคุณแววนี่นะขอโทษทีนะมองไม่เห็นนะแล้วนี่มาทำอะไรเหรอวันนี้มาคนเดียวเหรอแล้วแฟนไม่มาด้วยเหรอก็เดินเล่นนะไม่มีหรอกนะแฟนน่ะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแล้วนะเข้าทางเลยแต่เนี่ยแม้เวลาผ่านไปแต่ก็ยังดูนิสัยเหมือนเดิมเงียบๆติ่มๆซื่อๆยังไงก็ดูน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะงั้นหนทางที่จะเปลี่ยนแฟนเก่าให้เป็นแฟนใหม่ตอนนี้จึงเป็นทางเลือกที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ต้องขอบคุณฟ้าที่ช่วยฉันมีโชคชะตาที่ยอดเยี่ยมจริงๆงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไหมฉันหิวพอดีเลยก็อย่างนั้นก็ได้ฮัลโหลอิซาเบลช่วยมารับเด็กๆกลับบ้านทีพอดีฉันมีธุระด่วนต้องไปที่อื่นต่อนะก่อนกลับก็พาซื้อของเล่นก่อนนะจะได้ไม่งอแงงบ 200,000 ก็จัดปะฉันโทรบอกแม่บ้านให้มารับช่วงเด็กๆต่อเพื่อดำเนินการตามแผนต่อไปฉันกับเขาก็นั่งคุยกันตามประสาแรกๆก็มีติดขัดบ้างนิดหน่อยเพราะเวลามันผ่านไปเป็น10ปีส่วนใหญ่ในบทสนทนาฉันจะเป็นคนถามเรื่องราวต่างๆของเขาซะมากกว่าแต่เขาก็ดูสนใจที่จะตอบและคุยกับฉันเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนฉันก็ไม่ลืมบอกเขาว่าตอนนี้ฉันก็โสดเหมือนกันหลังจากนั้นเราสองคนก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆพูดคุยกันทุกวันแต่เรื่องนี้น่ะฉันไม่ได้บอกเด็กๆที่บ้านหรอกนะถ้ารู้แล้วก็เดี๋ยวคงจะวุ่นวายน้อยได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหม B1 ชัดเจนเลย B2และแล้ววันหนึ่งเราไปเดินเที่ยวแล้วเขาอาสานั่งรถมาเป็นเพื่อนมาส่งฉันที่บ้านโอ้โหทำไมบ้านถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้ล่ะนี่เธอทำงานอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ทั่วๆไปนะใครจะไปบอกล่ะว่าบ้านนี้เป็นของอดีตสามีเก่าของฉันเองส่วนเงินทองที่จับจ่ายใช้สอยอยู่ตอนนี้ก็เป็นของอดีตสามีของฉันอีกคนนึงที่ฉันรวยได้ขนาดนี้นะก็เพราะเลือกแต่งงานกับคนรวยยังไงล่ะถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนแล้วนะให้เรียกรถให้ไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่ข้างหน้าเอาสะดวกกว่านี่นายจีบกันเหรอเอ๋ฉันน่ะขอเตือนไว้ก่อนว่ากลับไปแล้วนะอย่ากลับมาที่นี่อีกนะแล้วก็เลิกติดต่อกับเธอซะที่เตือนเนี่ยเพราะความหวังดีนะจะบอกให้ และแล้วเราสองคนก็กลับมาคบกันอีกครั้งนึงในรอบ10กว่าปีเขาไม่ติดใจที่ฉันแต่งงานมาถึง2รอบและมีลูกติด2หน่อเขาช่างน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนฉันจึงอยากจะตอบแทนเขาทุกอย่างที่ฉันจะทำได้ทุกวันนี้เขายังอยู่หอพักเล็กๆที่เก่าอยู่เลยที่เดิมกับที่ฉันเคยมาหาเขาเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้เหมือนกับว่าตอนนี้ฉันย้อนเวลามาเป็นสาวๆได้ที่ผ่านมาเขาทำมาหากินอะไรฉันก็สงสัยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถามเพราะต่อไปหลังจากที่มาคบกับฉันแล้วฉันก็ทำหน้าที่ดูแลหาเลี้ยงเขาเองและเพื่อความสะดวกในการไปมาหาฉันจึงถอยรถป้ายแดงให้เขาก่อนเลย1คันโอเคถึงแล้วนะงั้นฉันกลับก่อนละเดี๋ยวจะโทรหานะจ๊ะโอเคจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวก็รู้ปรากฏว่าหลังจากที่เขาส่งฉันที่บ้านเสร็จเขาก็ขับรถคันนั้นไปหาผู้หญิงคนอื่นซะงั้นว่าไงจ๊ะที่รักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาหากันเลยนะไปแอบหาเด็กที่ไหนหรือเปล่า
แหมไม่มีหรอกฮะผมจะไปมีใครได้ล่ะถ้าจับได้แล้วก็เป็นเรื่องแน่นะจ๊ะเอานี่ฉันโอนเงินไปให้แล้วนะเดือนนี้พอใช้เปล่าพอครับพอแหมเกรงใจจังคุณน่ะช่วยผมมาหลายปีแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะตอบแทนทีหลังนะจ๊ะก็เป็นแบบนี้ทุกกะทีไม่เพียงแค่นี้หลังจากที่เขาไปพบกับผู้หญิงทรงซ้อนนั่นแล้วเขาก็ยังไปหาผู้หญิงอีกคนนึงอีกด้วยรถใหม่เหรอซื้อตอนไหนไม่บอกเลยก็เอาไว้ขับมาหาเธอยังไงเล่าแน่นะจริงๆนะนานๆถึงจะมาหาทีอ่ะดีต่อไปต้องมาหาบ่อยๆแล้วมีรถแล้วนี่ได้เลยจ้าและที่พีคสุดก็คือพอเขากลับถึงห้องก็มีผู้หญิงอีกคนมาหาเขาอีกด้วยหลายรอบเลยนะคะกว่าจะรับโทษทีโทษทีพอดีวันนี้มีธุระหน้าเพิ่งกลับมาอ่ะรีบเข้ามาก่อนสิวันนี้เธอค้างที่นี่สิจะได้อยู่ด้วยกันนานหน่อยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ค่อยว่างนะก็บอกแล้วว่าให้ย้ายมาอยู่กับฉันยังไงล่ะคะงืมงืมงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะตอนนี้เรามาจักกระดุยกันก่อนดีกว่านะจ๊ะจักกระดุยงานเหรอ ต้องเก็บหลักฐานให้หมดงานนี้ดุยแน่นอนก็ตามนั้นแหละฮะดูแล้วก็ทำใจหน่อยนะอย่าเป็นลมเป็นแรงไปก่อนล่ะนี่สวมบทนักสืบโคนันเลยนะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเขาถึงทำแบบนี้ล่ะมีหลักฐานจะกระดุยกันด้วยชัดเจนเลยเวลาผ่านไปจากนายออฟฟี่เด็กหนุ่มใส่เสื้อน่ารักที่ฉันเคยรู้จักเมื่อ10ปีที่แล้วกลายเป็นหนุ่มเพย์บอยสารพัดพิษที่ผ่านมาเขามีเงินมีทองใช้ด้วยการหลอกผู้หญิงนี่สินะโถว้ายฉันสงบจิตสงบใจเก็บอาการเอาไว้ทำตัวทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็ชวนเขามาที่บ้านอีกครั้งสวัสดีวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าจ๊ะถึงได้โทรตามมานะก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่คิดถึงเป็นพิเศษนะงั้นเหรอผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลานะสิพอดีคุณแม่เข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะเลยล่ะแล้วก็ค่าน้ำมันจะเติมมาหาคุณบ่อยๆนะก็ไม่ค่อยจะมีว่าจะขอได้สิไม่ต้องเกรงใจหรอกต่อไปนี้มีอะไรขอให้บอกเพราะยังไงฉันก็จะเลี้ยงคุณไปตลอดชีวิตสบายๆอยู่แล้วแหมขนาดนั้นเลยเหรอโอนมาทุกเดือนก็แล้วกันก็พอนะจ๊ะได้สิยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ฉันขอแค่อย่างเดียวก็พอขออะไรงั้นเหรอขอกัดเต็มๆทีเดียวจะบ้าเหรอเจ็บมากโอ้ยยายบ้าเอ้ยยายแก่โรคจิตมากัดได้ยังไงประสาทหรือไงนะยังดีนะเนี่ยโอนเงินมาให้เยอะหน่อยคุ้มเจ็บตัวยายเนี่ยท่าทางประหลาดแปลกๆแฮะรีบหลอกตังค์มาเยอะๆแล้วก็ชิ่งหนีเลยดีกว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนจะเป็นไข้เลยรีบนอนดีกว่าเราเขายังไม่รู้ตัวว่าหลังจากนี้ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาล อดีตแฟนเก่าและแฟนใหม่ล่าสุดของฉัน โอ้ยแย่จังอาการไข้ก็ไม่ดีขึ้นแถมปวดหลังมากเลยแปลกๆฮะหลังฉันทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะนั่นแหละทุกคนที่โดนฉันกัดก็จะเป็นแบบนี้และอีกวันต่อมาความระทมเจ็บปวดก็จะทวีมากขึ้นจนลุกขึ้นไม่ไหวและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์จิตใจอันสกปรกความคิดร้ายๆของผู้ใหญ่ทั้งหลายจะหายไปกลายเป็นคนใหม่ที่สดใสน่ารักซึ่งก็คือวันนี้นี่เองวันที่ฉันจะมารับเขาไปอยู่ด้วยอย่างถาวรทำไมผมกลายเป็นแบบนี้ทำไมคุณทำอะไรกับผมโอ้เด็กน้อยไม่ต้องร้องนะจ๊ะต่อไปนี้ฉันจะดูแลเธอเองอย่างที่ฉันเคยบอกเอาไว้ยังไงล่ะไม่เอาอย่าดิ้นรนสิเด็กน้อยเธอยิ่งเป็นเด็กแบบนี้ยิ่งน่ารักนะน่ารักซะยิ่งกว่าตอนตัวโตซะอีก
ถ้ายิ่งดิ้นมากตกลงไปแขนหักขาเป๋เวลาเดินไปเที่ยวกับฉันน่ะมันจะดูไม่ดีนะและในที่สุดตอนนี้ฉันก็ได้ลูกชายมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วเป็นสาวแม่ลูกสามไปซะแล้วแต่แบบนี้แหละดีแล้วตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะรวมถึงในอดีตตอนสาวๆที่รู้จักเขาครั้งแรกด้วยสมัยนั้นน่ะฉันตัดสินใจทิ้งเขาไปเพื่อให้เขาได้ไปรู้จักและมีความรักกับคนปกติธรรมดามากกว่าส่วนฉันก็ต้องไปตามวิถีทางของฉันวิถีของปีศาจแมงมุมสาวที่เปลี่ยนร่างผู้ชายให้เป็นเด็กได้เพื่อจะควบคุมเขาได้ทุกอย่างรวมถึงเงินของเขาด้วยคนเราน่ะพอเหลือตัวน้อยๆแล้วก็ไร้พิสงใช่แล้วล่ะเด็กสองคนนี้ก็คือสามีเศรษฐีที่ร่ำรวยคนก่อนหน้านี้ของฉันนั่นเองทั้งสองคนนี้มีดีตรงที่ความรวยแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฉันเลยจัดการให้เป็นเด็กน้อยซะเพื่อจะได้หาแฟนใหม่โดยที่ยังมีสมบัติของแฟนเก่าเอาไว้ใช้สบายสบายส่วนคนล่าสุดเนี่ยก็เพราะเขาทำตัวไม่ดีเองช่วยไม่ได้อันเนี้ยความแค้นล้วนๆรับกรรมไปก็แล้วกันนะว่าไงน้องชายจอมจักกันด้วยเดี๋ยวพวกเราจะไปหาอะไรเล่นหนุกๆกันไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ชินไปเองอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินเต็มแล้วก็เล่นสตรีทไฟเตอร์เดี๋ยวจะรับน้องให้หนุกๆไปเลยไม่เอาครับกลัวแล้วครับอย่างงอแงสิตัวเล็กไม่งั้นจะโดนทำโทษนะไหนๆไม่เรียวอยู่ไหนตายยิ่งร้องไห้ยิ่งน่ารักขอบคุณรูปแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักจากน้องยูมิน้องพิมพ์และน้องไข่มุกจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า